วุ้นเส้นเดอะซีเครตพลสมีส่วนผสมของผลส้มแขกช่วยลดไขมันไฟเบอร์ช่วยลดอาการท้องผูกไซเลียมซีดฮัตและคอลลาเจนจากปลาทะเลโปรแกรม3เดือนในราคาเพียง1,990บาทเท่านั้นทุกสายที่โทรมาภายใน10นาทีนี้รับของแถมวัตถุมงคลสร้อยคอพร้อมจี้โทร02-290-0999อ่ะกลับเข้ามาต่อครับผม เบรกหลังของฟ้าทลายโจรยังคงอยู่กับผมจัตทีมากการจนะเพรินคุณผู้ชมครับ SMS ยังคงส่งเข้ามาได้ที่464-2123 Facebook Twitter ของผมยังเหมือนเดิมนะฮะขึ้นให้ทางด้านล่างของจอเว็บทรงเว็บไซต์ก็ขึ้นให้เรื่อยๆรวมถึง Blue Sky Call Center 02-308-055-5เราเกาะกระแสข่าวการเมืองไปกันต่อฮะวันนี้นอกเหนือจากรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์จะถแถลงข่าวกันแล้ววันนี้โทษฮะโคศกพักประชาธิปัตย์ จะถแถลงข่าววันนี้รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณองอาจครามไพบู์กล่าวถึงกรณีที่สอ,อ,อสอเรียกปหลัดกระทรวงประชุมในวันพรุ่งนี้นะฮะสาเหตุที่สอ,อ,ส,ส,อ,อ,อสอเชิญปหลัดกระทรวงเป็นเพราะว่าจําได้ไหมฮะต้องจําได้แหละครับเพราะว่าที่เป็นข่าวโด่งดังกันก็คือวาระของวนมหาประชาชนก่อนจะปล่อยให้ทุกท่านกลับไปฉลองสงกรานกำนันแกนนำาวนมหาประชาชนเดินทางไปยังกระทรวงต่าง แล้วก็โชคดีฮะมีประหลัดกระทรวงถึงสกระทรวงเปิดห้องหับในกระทรวงต่างๆต้อนรับขับสู้กันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นประหลัดกระรวงสาธารณาสุขประหลัดกระรวงยุติธรรมประหลัดกระทรวงกาลาโหมประหลัดกระทรวงเกษตรและสาก์เหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นเพราะแบบนี้ทำให้สอ,อ,อสอออกมาเต้นเป็นเจ้เจาเข้านี่ครับ กังวลว่าหากหลังสงกรานยังดําเนินการแบบนี้จะเกิดผลกระทบต่อรัฐบาลจึงพยายามเรียกประชุมตัดไฟแต่ต้นลมซึ่งผมเชื่อเหลือเกินครับว่าจดหมายนั้นตอนนี้ไปอยู่ที่สํานักปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเรียบร้อยแล้วขึ้นอยู่กับว่าในวันพรุ่งนี้ปลัดกระทรวงทั้ง20กระทรวงนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างๆหรือหน่วยง,งานเทียบเท่ากระทรวงกระทรวงใดก็ตามมีปลัดทั้งหมดอะ ต้องเข้าประชุมกับสอ,อรสอหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ดุลยพินิจของประหลัดกระทรวงแต่ละท่านท่านก็ต้องไปคิดกันเอาเองว่ารัฐบาลตอนนี้เป็นรัฐบาลเถื่อนหรือไม่ท่านก็ต้องไปคิดเอาเองว่าคําสั่งของรัฐบาลตอนนี้นั้นเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าหากท่านยืนเคียงข้างความถูกต้องท่าทีของท่านควรจะทําอย่างไรอันนี้ผมไม่ได้บอกเองนะฮะ ผมเองไม่กล้าหรอกครับที่จะไปสั่งสอนข้าราชการระดับสูงขนาดประหลัดกระทรวงแต่วันนี้คุณองอาจออกมาบอกว่าวันพรุ่งนี้นั้นมีทางเลือก3ทางให้กับประลัดกระทรวงทุกทกท่านนะครับลองเอาไปเอาไปฟังกันได้เป็นข้อเสนอกันแล้วกันไม่ได้เป็นคำสั่งข้อที่ 1. ไม่เข้าร่วมประชุมกับรัฐบาลที่มิชอบข้อที่2หากจําเป็นต้องเข้าร่วมประชุมเอาเข้าใจฮะ หากจำเป็นต้องไปเข้าร่วมประชุมก็ไม่ต้องแสดงความเห็นแต่แสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับการมีอยู่ของรัฐบาลเท่านั้นพอและข้อที่3ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจากผลการประชุมในวันพรุ่งนี้คือวันพรุ่งนี้เมื่อมีการประชุมอา้าวปลัดแต่ละกระทรวงท่านก็ต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันผมเชื่อฮะคงไม่ได้ตบเท้าร่วมกันทั้ง19 20กระทรวงวันพรุ่งนี้ไม่ไปเลยก็ คงจะเป็นไปไม่ได้ผมเชื่อว่าก็ต้องมีไปบ้างมีไม่ไปบ้างแต่เมื่อไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับท่านว่าจะแสดงท่าทีอย่างไรในที่ประชุมรวมถึงที่สําคัญที่มวลมหาประชาชนเรียกร้องคือพรุ่งนี้เสร็จสิ้นการประชุมต้องมีผลการประชุมประหลัดกระทรวงทุกๆก,กระทรวงไม่ว่าจะไปเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมท่านก็สามารถที่จะแสดงออกอย่างชัดเจนว่ายือนอยู่ข้างมวลมหาประชาชนและความถูกต้องได้ร่วมกันปฏิวัติประชาชน ด้วยกําลังของข้าราชการพลเรือนด้วยการแสดงออกถึงการไม่ยอมรับผลการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นี่ฮะมีตัวอย่างหลายประเทศเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมีหน้าที่กลับไปเพื่อลงลึกศึกษาหาข้อมูลว่าถ้าไม่อาศัยกําลังของทหาร ไม่อาศัยกําลังของตํารวจคือข้าราชการที่ถืออาวุธอยู่ในมือข้าราชการฝ่ายความมั่นคงไม่อาศัยกําลังตรงนั้นลําพังกําลังข้าราชการพลเรือนเคยก่อการอภิวัตปฏิวัต,วติเปลี่ยนแปลงพลิกประเทศในประวัติศาสตร์การเมืองโลกใบนี้เคยมีหรือเปล่าตอบตรงนี้ก่อนเบื้องต้นว่ามีฮะเคยมีประหลัดกระทรวงเคยมีข้าราชการกระทรวงทะวงกลมต่างๆ นัดกันปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจจากคณะรัฐมนตรีมีแล้วหลายประเทศด้วยเดี๋ยวขอศึกษาห,าหาข้อมูลก่อนรับใช้กันโอกาสต่อไปนี่ฮะและพอบอกถึงตรงนี้ปุ๊บก็เล่ากันต่อฮะข่าวเรื่องนี้สำคัญครับวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของการเมืองไทยก็ได้ใครจะไปรู้ฮะวันนี้เมื่อวานนี้สิฮะ15เมษายนพลโทพราดอนพัฒนาถาบุตร ก็ยังคงเป็นเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไร่จะกลับไปตำแหน่งเดิมของท่านกล่าวถึงกรณีสอ,เอสเชิญประหลัดกระทรวงทุกกระทรวงไปเข้าร่วมประชุมว่าเป็นการเรียกประหลัดทุกกระทรวงมาแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นเขาบอกอย่างนี้นะฮะพลโทรพราดอนบอกครับเรียกมาประชุมพรุ่งนี้เรียกประหลัดมาแลกเปลี่ยนทัศนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จะชี้แจงสถานการณ์การชุมนุมว่าเป็นอย่างไรเพื่อให้ประหลัดกระทรวงรัม,มัดระวังวางบทบาทให้สอดรับกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมนี่เป็นหนึ่งในกรรมการของสอรสอออกมาบอกแบบนี้เรียกประหลัดไปแลกเปลี่ยนทัศนะไปดูจดหมายหน่อยไหมครับแลกเปลี่ยนทัศนะภาษาอะไรของท่านเป็นแบบนี้เอาจดหมายฉบับนี้มาให้ดูกันเป็นจดหมายที่สอสส่งถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนี่ย <N ee> บอกว่าแกนนำกปปอสอโดยเฉพาะนายสุเทพเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆอภิปรายโจมตีขับไล่รัฐบาล8เมษายนขณะที่นายสุเทพกับพวกเดินทางไปยังกระทรวงยุติธรรมปรากฏว่าประหลัดกระทรวงยุติธรรมนำผู้บริหารระดับสูงมาให้การต้อนรับนายสุเทพล้วนเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญามีหมายจับของศาลฐานเป็นกบฏและความผิดอื่นๆ การกระทําของประหลัดกระทรวงยุติธรรมดังกล่าวเป็นการกระทําไม่เหมาะสมและควรแก่การตําหนิอา้าวไหนบอกเชิญประหลัดไปแลกเปลี่ยนทัศนะนี่ในจดหมายก็บอกว่าเรียกประหลัดไปด่าโอโ้โหนี่เรียกประหลัดไปด่าเลยนะฮะเรียกประหลัดไปตําหนิอย่ามาใช้ภาษาวาจาดอกไม้โกหกสื่อบนชนโกหกประชาชนบอกเปล่าเรียกประหลัดไปไม่ได้เรียกไปด่าเรียกไปห้าง เรียกไปแลกเปลี่ยนทัศนะอยากจะดูจริงๆว่าพรุ่งนี้จะแลกเปลี่ยนทัศนะกันอย่างไรและที่สำคัญไอจดหมายนี่เข้าตัวทั้งนั้นสออรอสอบอกการกระทําของประหลัดกระทรวงหลายกระทรวงหน้าตำหนินายสุเทพเครื่องสุบันเป็นผู้ต้องหาหมายจับฐานกระบฏเดินทางไปยังกระทรวงต่างๆคนระดับประหลัดกระทรวงลงมาให้การต้อนรับโทษโทษนะ ไอรัฐบาลนี้ทั้งคณะเลยทักสินชินวัตรนักโทษหนีคดีมีหมายจับรัฐบาลนี้ทั้งคณะนี่มีตำแหน่งสูงกว่าระดับปลัดกระทรวงคือพวกท่านเป็นข้าราชการการเมืองกินตำแหน่งเป็นถึงนายกรองนายกบางคนเป็นนายตำรวจอา้าวตำแหน่งอาจจะต่ำกว่าระดับปลัดกระทรวงแต่ก็เป็นข้าราชการระดับสูงพี่นอพี่เทาเลียแข้งเลียขาคนมีหมายจับเหมือนกัน ตักน้ําใส่กระโหลกชะโงกดูเงาทบทวนดูการกระทําของตัวเองก่อนก่อนจะร่างจดหมายเพราะจดหมายของท่านที่ร่างออกมาประจานตนทั้งสิ้นนี่ฮะถ้าท่านใช้ตักกะแบบนี้ก็ต้องย้อนกลับไปเป็นตักกะแบบเดียวกับนายทักษิณชินวัตรนักโทษชายทักษิณชินวัตรก็มีหมายจับไปถามคำรวนวิทสิทำไมสอรอสอรไม่เรียกคำรวนวิทไปพรุ่งนี้ล่ะพร้อมกับประหลัดกระทรวงบอกเฮ้ย hey, คำรวนวิท ไปพบทักษิณทำไมนั่นนักโทษมีหมายจับอา้าวก็เรียกปลัดกระทรวงไปไปบอกปลัดกระทรวงต้องรับขับสู้กำนันสุเทพทำไมกำนันมีหมายจับต้องใช้มาตรฐานเดียวกันสอรอรสอหมดความชอบธรรมจริงๆหน้าที่ของท่านหลักๆที่ต้องทำอยากเก่งแต่เรียกปลัดกระทรวงเข้าไปไปทำหนิไปจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ไอพวกทีพกอาวุธสงครามยิงกันตุ้งตาม ตามสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่ราชการและสถานที่ชุมนุมจับได้หรือเปล่าอย่าดีแต่เรียกประหลัดเข้าไปตำหนิไปจับคนร้ายให้ได้เพราะท่านถืออำนาจควบคุมกฎหมายฝ่ายความมั่นคงอยู่ในขณะนี้นี่ครับแล้ววันนี้แสดงความยินดีกับบ้านนี้เมืองนี้เพราะประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขท่านเป็นคนแรกฮนะนายแพทย์นรงสหเมธาพัฒสัมภาษณ์ครับเช้าวันนี้ที่ผ่านมาบอกว่าอะไร ผมคงไม่ได้ไปเข้าร่วมประชุมกับสอรอสอหรอกไม่ไปอะ่ะอา้าวผู้สื่อข่าวก็ถามนี่คุณชัยเกษมนิติสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทำหนังสือเชิญมาอย่างเป็นทางการนะนายแพทย์นรรงบอกก็ทําหนังสือมาแล้วผมรู้แต่ผมไม่ไปอา้าวนักข่าวถามต่อหากไม่ไปเข้าร่วมประชุมกับสอ,อสะจะให้เหตุผลอย่างไร นา,นายแพทย์นรง์บอกว่าขณะนี้เราก็ทํางานอยู่ในรูปเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์เราอยู่กับความถูกต้องไม่เป็นไรผมทํางานของผมเต็มที่ตามภารกิจตามหน้าที่ถึงแม้จะไม่มีรัฐบาลผมก็ทํางานของผมได้เมื่อถามอีกว่าโดนคนเสื้อแดงเอาไปโจมตีว่ากระทรวงสาธารณสุขเลือกข้างกปปสแล้วนา,นายแพทย์นรงค์บอกว่าผมเลือกข้างความถูกต้องถ้ามีคนมาโจมตีคงเป็นมุมมองของเขา มุมมองของผมอยู่ตรงนี้ส่วนจะขัดระเบียบหรือคำสั่งหรือไม่นั้นขณะนี้ก็พิจารณาอยู่แต่ยืนยันไม่เข้าร่วมอยู่แล้วซึ่งส่วนตัวผมยังคงทำงานตามหน้าที่ของข้าราชการอยู่เสมอฮะขออภัยนี่ครับนี่คือตัวอย่างของคนที่เป็นปหลัดกระทรวงปหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหนึ่งกระทรวงในวันพรุ่งนี้จัดประชุมในสอสน่าจะมีการตั้งป้ายปลัดกระทรวงสาธารณรวง นั้นโน้ตนี้เรียงตามตัวอักษรกาลาโหมกเกษตรและสากลกอไก่ถึงพองนกคู่แต่กระรวงสอเสือหนึ่งกระทรวงไม่มีคนไปนั่งตรงนั้นแน่นอนคือประหลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอื่นๆจะเดินทางเอาแบบนี้เป็นแนวนโยบายก็ได้ไม่ว่ากันไปดูคนระดับรองประหลัดกระรวงหน่อยไหมล่ะครับวันนี้ผมเข้าไปดูรองประหลัดกระทรวงอีกหนึ่งกระทรวงคือรองประหลัดมหาไทย หม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กผมไปเอาข่าวนี้มาจากเว็บไซต์แนวหน้านี่ผมข้ามเรื่องเลนะฮะข้ามเรื่องประชุมปลัดกระทรวงแต่เป็นความเห็นของประหลัดกระทรวงที่ห่วงใยประเทศนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลโพสเฟซบุ๊กบอกว่าเปิดใจพูดเนื่องในปีใหม่ไทยข้าพเจ้าขอเปิดใจพูดเนี่ยฮะเวลานี้คนไทยอดทนกันมานานมาก ข้าพระเจ้าและเพื่อนๆหลายคนรับราชการอีกหลายๆคนทำงานภาคเอกชนเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นกับตันเครื่องบินเป็นสถาปนิกเป็นพ่อค้าเป็นอ,อพอปอรอกเกษตรกร,ก,รกำนันผู้ใหญ่บ้านเราทุกคนนึกถึงสมัยก่อนที่ประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองมีความร่มเย็นเป็นสุขไม่มียุคใดเวลาใดที่อดีในอดีตที่ผู้บริหารและกองทัพไทยจะยอมให้สถาบันสูงสุดของชาติถูกข่มเหงรังแก สร้างความเจ็บปวดสร้างความเสียใจให้กับประชาชนคนไทยนี่ยคือพูดง่ายว่ามอมหลวงปนัดดาดิษกุลด้วยความที่ท่านนั้นเป็นสมาชิกราชสกุลดิษกุลด้วยนี่นะฮะออกมากล่าวแสดงความเสียใจว่าทำไมหน่วยงานความมั่นคงในเมืองไทยถึงปล่อยให้มีกระบวนการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกระบวนการล้มเจ้าอยู่ นี่ก็เป็นคนระดับรองประหลัดกระทรวงอีกคนหนึ่งออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นนี่ฮะซึ่งล่าสุดผมไปดู blue sky sms ครับ blue sky sms ข้อความล่าสุดตลกสิ้นดีเพื่อไทยบี้กก,กตจัดเลือกตั้งใน60วันหลังถก73พักการเมืองไอ้อวันนี้ว่าไปแต่ sms เดียวกันบอกว่า ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคาดโกตีเพ่นต่างประเทศแล้วเออ,เ,อ,อเป็นแบบนี้ประเทศไทยเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้แล้วครับเป็นแบบไหนตำรวจออกมาบอกบอกว่าอ๋อคนร้ายหนีไปต่างประเทศแล้วเสียใจด้วยนะจับไม่ได้หรอกเพื่อนกันแล้วไม่แคล้วกันจริงๆคํารวนวิทย์กับโกตี ไม่ต้องให้บอกว่าล่าสุดโกตีนั้นโพสเฟซบุ๊กอย่างไรบ้างนะฮะโกตีโพสเฟซบุ๊กบอกว่าชัดเจนว่าตอนนี้ตนเองอยู่ที่ไหนมาปฏิบัติภารากิจใดอา้าหนาวหนาร้อนร้อนกันรวมถึงคุณยิ่งรักด้วยไปติดตามข่าวโกตีให้ดีนะครับเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลชื่อโกตีแต่ขุนพลชื่อโกตีไม่ตายง่ายๆจะกลับมาฆ่าแม่ทัพนะอา้าว วันนี้ไม่ได้เล่าหลายเรื่องเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายต่างๆซึ่งผมรับใช้ไปแล้วใน Facebook วันพรุ่งนี้น่าจะกลับมาได้พูดคุยกันแล้วครับการเมืองร้อนแรงแบบนี้ไปเรื่อยๆถามว่าจะจบเมื่อไหร่ไม่สามารถตอบได้ตอบได้คำเดียวว่าตอนนี้น้ำหนักก็พุ่งเต้าไปที่ปปอชอและสารรัฐธรรมนูญเหมือนเดิมติดตามให้ดีฮะ คืนนี้สําคัญติดตามการปราศัยของคุณลุงกำนันว่าการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนในปลายสัปดาห์นี้สืบเนื่องไปถึงต้นสัปดาห์หน้าในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ภารกิจของเราจะเป็นเช่นไรจะเคลื่อนขบวนไปที่ไหนภารกิจเป็นอย่างไรติดตามการประมาณสองทุ่มกว่า,ก,วากับการปราัยของคุณลุงกำนันที่รูมสกายชาแนลครับรายการต่อไปติดตามสายล่อฟ้าพรุ่งนี้กลับมาอัดยาวแรงกันต่อกับฟ้าทลายโจรวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ